จากกรณีที่นายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมีกำหนดจะไปเยือนเซอร์เบียซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของรัสเซียล่าสุดได้ออกแถลงการประนามนาโตและสหภาพยุโรปฐานใช้วิธีการที่ต่ำที่สุดในการกดดันประเทศอื่นๆโดยลาฟลอฟได้ถูกบัลแกเรียมาซิโดเนียเหนือและมอนเตเนโกรปิดน่านฟ้าไม่ให้เครื่องบินเดินทางไปเซอร์เบียได้ลาฟรอฟได้กล่าวว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นแล้วการปิดน่านฟ้าของบัลแกเรียมาซิโดเนียเหนือและมอนเตเนโกรทำให้ประเทศอธิปไตยขาดสิทธิ์ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศกิจกรรมระหว่างประเทศกับเซอร์เบียถูกขัดขวางนาโตและสหภาพยุโรปสามารถใช้วิธีการที่ต่ำที่สุดในการกดดันประเทศที่ไม่ได้สนใจในผลประโยชน์ของชาติและประเทศเหล่านี้ก็ไม่ได้คิดที่จะเสียหลักการของกฎที่ชาติตะวันตกกำหนดขึ้นและทำเสมือนเป็นกฎหมายระหว่างประเทศลาฟรอฟยังกล่าวต่อว่าดูเหมือนชาติตะวันตกจะรู้สึกว่าสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นโดยมองว่าการเยือนเซอร์เบียของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเป็นภัยคุกคามระดับสากลอย่างไรก็ดีรัสเซียได้เชิญนายนิโคลาเซลาโควิชรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์เบียมาเยือนรัสเซียแล้วเร็วๆนี้ซึ่งหวังว่าจะไม่ถูกชาติตะวันตกขัดขวางอีกด้านนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกของรัสเซียกล่าวว่าการปิดน่านฟ้าสำหรับเครื่องบินของลาฟรอฟเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์ต่อรัสเซียแต่ตะวันตกสามารถสร้างความไม่สบายใจให้กับนโยบายต่างประเทศของรัสเซียได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนอกจากนี้ทางนายคอนสแตนตินโคซาเชฟรองประธานสภารัสเซียได้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้เช่นกันว่าตนหวังว่าทั้งรัสเซียและเซอร์เบียจะมีปฏิกิริยาร่วมกันที่แข็งกร้าวที่สุดต่อการกระทำของบัลแกเรียมาซิโดเนียเหนือและมอนเตเนโกรซึ่งไม่เพียงแต่การประท้วงด้านต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติด้วยเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระการที่เข้าร่วมนาโตนั้นทำให้ทั้ง3ประเทศละทิ้งอำนาจอธิปไตยของตนเองลงสำหรับ3ประเทศที่ดำเนินการปิดน่านฟ้านี้เป็นสมาชิกของนาโตและบัลแกเรียยังเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งนี้สหภาพยุโรปได้ตัดสินใจที่จะปิดน่านฟ้าสำหรับเครื่องบินรัสเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการคว่ำบาตรเพื่อตอบสนองที่รัสเซียมีปฏิบัติการทางทหารกับยูเครนโดยสหภาพยุโรปนั้นยังได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านอาวุธและความช่วยเหลือต่างๆรวมไปถึงเงินทุนให้แก่ยูเครนระหว่างที่ความขัดแย้งนั้นยังคงดำเนินอยู่จนถึงขณะนี้